สวัสดีครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานไอบอกครับอยู่ที่จังหวัดเวียงจันทร์สปป.ลาวนะครับซึ่งว่าห่างจากกรุงเวียงจันทร์อยู่50กิโลเมตรนะตอนที่ผมดูนี่ตอนนี้ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปดูเส้นทางรถไฟลาวจีนครับซึ่งว่ากำลังก่อสร้างอยู่ในระยะนี้ครับซึ่งเป็นระยะที่โควิดระบาดครับแต่ก็มีในบ้านการทำงานยังเริ่มครับเดี๋ยวผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ตะลุยไปแล้วนี่คือเส้นทางเข้าไปบอกเลยว่าลำบากครับพออยู่ที่นอกๆครับสำหรับเส้นทางนี้นี่อยู่ที่บ้านแจ้งสว่างนะครับจังหวัดเวียงจันทร์นี่ก็คือเส้นทางครับเข้ามาตอนผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอยู่ประมาณ3กิโลเมตรนะครับทางจะเป็นเส้นแบบนี้ครับเดี๋ยวหาที่จอดโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวขอจอดที่ตรงนี้ครับนี่ก็คือเส้นทางอยู่เส้นทางรถไฟอยู่เขตว่านแจ้งสว่างของจังหวัดเวียงจันทร์นะครับ เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปวันนี้อากาศข้างบนครับอากาศเย็นสบายสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านน้องปงเมืองพนมแข็งเวียงจันทร์หรือว่าจังหวัดเวียงจันทร์อะไรนั้นซึ่งว่าอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์นี่ก็คือทางลานข้างของเส้นทางรถไฟนะครับ70กิโลเมตรในจุดที่ผมยืนอยู่นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปค่อนข้างจะเป็นเขตนอกตรงนี้สั่นจังขึ้นลำบากจังวิวสวยมากเลยครับตอนผมอยู่นี่คือวันที่เดี๋ยวขอเซ็กไมค์ก่อนวันที่5พฤศจิกายนผมถ่ายคลิปนี้ครับนี่กายจะได้นำสายเส้นทางนี้แล้วครับยังไม่อีกกี่ปีข้างหน้าก็น่าจะมีจะได้นำสายแล้วอันนี้เป็นเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่ก็คือพนักงานกำลังติดตั้งเสาขอย้ำอีกครั้งครับสำหรับเส้นทางนี้ครับอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทร์50กิโลเมตรครับเส้นอยู่ลึกเข้าไปจากเส้นทางไงซึ่งลึกเข้าไปเส้นทางไงอยู่3กิโลเมตรครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับวันหน้าผมไปเที่ยวที่ไหนจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมพร้อมเลยทีมงานไอซ์บอกขอลาก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่จุดนั้น